ตอนนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับพักประชาธิปัตย์แตกค่ะแตกหักชิงหัวหน้าพักนะคะม <c oughs> ุ่งกานกลุ่มขมักพอสมควรเลยคือแบบมันชัดเจนว่าประชาธิปัตย์ตอนนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นกลุ่มออกเป็นก๊กกันนะคะ,ค,ะคือด้วยความที่โพซิชันของพักประชาธิปัตย์ตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันอยู่ในจุดวิกฤตไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการเลือกตั้งจากพักที่เคยเป็นสถาบันการเมืองแต่ว่าผลการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ย แย่ yeah, มากคือแย่แล้วก็อยู่ในจุดที่ตกต่ำมากที่สุดนะคะพรคประชาธิปัตย์เองก็ต้องพยายามที่จะกอบกู้ศักดิ์ศรีกลับคืนมาให้ได้แต่ว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยก็ต้องเลือกคนที่จะมาเป็นผู้นําเพราะว่าคนที่จะเป็นผู้นําเองเนี่ยเขาจะสามารถนําพาพักไปในทิศทางไหนอันนั้นคือในยะทางการเมืองใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันชัดแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประชาธิปัตย์ก็คือการแบ่งครัวแล้วก็แยกข้างขออนุญาต เปรียบเทียบแบบนี้เลยแล้วกันนะคะตอนนี้ก็จะมีค้่ของท่านเลขาต่อค้่ของคุณเฉลิมชัยตามสูตรก็คือจะให้ดอรเอ,อ,อร A เนี่ยเป็นหัวหน้าพักมีสองชื่อนะก็คือชื่อของดอรเอมีชื่อของคุณนราพัฒนอันนี้ลูกคุณภัยทย์น,นะคะอดีตร,รัฐมนตรีแล้วก็เลขาเนี่ยเป็นคุณเดชอิดขาวทองนายกชายอันนี้คือค้่ของคุณเฉลิมชัยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาฝั่งนี้คูค่ของพิสิทธิ์นะคะก็แน่นอนชื่อหัวหน้าพักคือคุณอภิสิทธิ์ แต่คราวนี้มันยังเป็นช้อยส์อยู่ว่าแล้วจะมีใครเนี่ยมาเป็นเลขาพักอาจจะแบบยังเป็นปลายเปิดแล้วก็คั่วของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีท่านชวน อยู่ด้วยนะคะแต่ทีนี้ดอกอรเอเนี่ยเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าขอถอนตัวแล้วกันแล้วก็อีกท่านหนึ่งคะคุณองกรณ์อลงกรณ์ก็ถอนตัวตอนแรกประกาศตัวไว้ก็ถอนตัวไปใช่แล้วก็มีชื่อคุณนราพัฒน์ขึ้นมานี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแน<ๆ>่นอน,นก็จะเหลืออยู่แค่ท่านเดียวก็คือคุณนราพัฒน์แก้วทองนะคะเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วก็เลขาพักที่วางตัวเอาไว้เนี่ยก็เป็นคุณเดชอิดอันนี้คือการแบ่งขั้วแยกค้างแต่สุดท้ายเมื่อวานทุกอย่างเป็นหมันเพราะว่าองคค์ปปรรระะชุุมมมมลล่่หหดดดเเยไไไสาาาาถินน้้้ตออณัทแกวง อย่างที่บอกว่าเป็นบ้านใหญ่เมืองชะละวันนะในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะถ้าสมมุติว่าหัวหน้าพักเป็นคุณนราพัฒน์แล้วเลขาเนี่ยเป็นคุณเดชอิทจะกลายเป็นสิงห์เหนือเสือใต้เพราะว่าฉายาของคุณนราพัฒน์เนี่ยก็คือสิงห์เหนือ <laughs> เป็นลูกชายของคุณไพฑูลแก้วทองคนนี้เป็นทั้งอดีตสสหลายสมัยเป็นบ้านใหญ่จังหวัดพิจิตรนะคะใครที่ตามการเมืองต้องรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าเป็นอดีตร,รัฐมนตรีแรงงานด้วย เล่นการเมืองมาตั้งแต่ปี2544ก็เป็นสสหลายสมัยปี44ปี50ปี54ปี62เนี่ยอยู่ในบัญชีรายชื่อแต่ว่าลำดับเนี่ยไปไม่ถึงแต่ก็ได้เป็นรองหัวหน้าพักดูแลพักเหนือนายกชายเนี่ยดูแลภักใต้ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีสสของประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนั้นลาออกคุณนราพัฒนก็ขยับขึ้นมาเป็นสสบัญชีรายชื่อพอมาปีนี้เนี่ย ก็ไปไม่ถึงเพราะว่าถูกวางเอาไว้ในปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่7ก็ไม่ได้เข้าสภาแต่ว่าสุดท้ายก็มีชื่อเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ทีนี้การเมืองในพักประชาธิปัตย์เกิดอะไรขึ้นอ่ะดูถัดไปแบบเร็วๆเนะคะคือตอนนี้ชัดเจนแล้วแหละว่าประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีการแบ่งกลุ่มมีการแบ่งกกชัดเจนแบ่งออกเป็น2กลุ่มแล้วกันนะคุณม่วยกลุ่มแรกเนี่ยดิฉันใช้คําว่าเป็นขั้วอํานาจเดิมแล้วกันอยากที่จะนําพาประชาธิปัตย์เนี่ยไปร่วมรัฐบาลกับพพเื่อไทย เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคุณพิธานเนี่ยการโหวตในวันที่13กรกฎาคมเนี่ยโอกาส,สที่จะไปถึง376ยากค่ะอาจจะพลิกมาเป็นเพื่อไทยแล้วประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะใช้มติกรรมการบริหารพักซึ่งหัวหน้าพักเนี่ยสำคัญอาจจะมาร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยถ้าก้าวไกลถอนตัวออกไปจากสมการว่ากันว่าดีลกันเอาไว้นานแล้วแต่ว่าในขั้วอํานาจเดิมที่อยากจะไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเนี่ยก็จะมีอีกขั้วหนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วยเลยนะ คือเขามองว่าดี a ทางการเมืองเฮลโลประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยไปไม่ได้แน่แน่ไปด้วยกันไม่ได้แล้วคุณได้รัฐมนตรีมันจะกี่คนถ้าคุณไปร่วมรัฐบาลเพราะว่าคุณได้สส25้าคนอ,อย่างมากเนี่ยรัฐมนตรีอาจจะแค่คนเดียวแล้วอาจจะเป็นกระทรวงเกรดบีด้วยซ้ำใช่อาะรัฐมนตรีช่วยสักสองไหมเป็นการต่อรองกันท้ายที่สุดแล้วจะต้องไปอยู่ภายใต้ของเพื่อไทยอันนี้คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์ยอมไม่ได้ไปอันเดอร์พักเพื่อไทยเพราะฉะนั้น เป็นฝ่ายค้านดีกว่าก็คือตามอุดมการตามเจตนารมที่หลายคนบอกว่าจะผลักให้คุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเป็นฝ่ายค้านก็แล้วกันซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในประชาธิปัตย์ก็คือสัดส่วน7030สสส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมีเปอร์เซ็นต์ในการโหวตเลือกหัวหน้าพักมีคะแนนเยอะกว่าแล้วคุณอภิสิทธิ์ไม่มีสอสในมือเมื่อวานเขาพยายามที่จะคุยเรื่องนี้ไงที่สุดแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะโหวตได้ที่จะาใช้ข้อยกเว้นของมติพัก ก็เป oh. ็นไปไม่ได้เขาเลื่อนเป็น12กรกฎาคมล่าสุดคุณราเมศให้สัมภาษณ์บอกอาจจะไม่ทันเพราะว่าต้องรวมสมาชิกพักมาเนี like ่ยจะให้มามาโหวตอีกครั <t <t ้งหนึ่งภายในก่อนที่จะมีการโหวตนายกอ่าเครือคือ13เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ลุ้นนะใช่ต้องลุ้นดูค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่านี่ก็เป็นตัวแปรสาคัญเหมือนกันว่าจะเป็นค้านหรือว่ารัฐบาลด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือท็อปอินไซด์นะคะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store